เยนูรีฟครับเยนูรีฟเนี่ยผมรู้จักอย่างเป็นเรื่องบรรลาาตอนการเล่นสปีดนะครับก่อนหน้าสปีดเป็นลิตเติลบุตด้าแล้วป่ะน่าจะลิตเติลบุตด้า Buddha, น่าจะก,ก่อนสปีดแต่ตอนนั้นไม่รู้จักแกนะครับรู้โอ้โหนี่มันมากดูเรื่องสปีดแล้วสนุกมากหลังจากนั้นเราก็เห็นผลงานของแกออกมาเรื่อยๆครับแสดงว่าถ้าเรารู้จักกับแกตั้งแต่สปีดแล้วจริงๆแกมีงานก่อนหน้านั้นมาตั้งนานแล้วเนี่ย แสดงว่าเคนริอยู่ในวงการมานานพอสมควรนะครับแล้วก็มีทั้งช่วงที่รุ่งสุดๆเล่นหนังบล็อกบัสเตอร์เล่นหนังตลาดเล่นแมทริกได้เงินเยอะมหาศาลเล่นหนังเจ๊งหนังหวยก็ไม่น้อยนะครับขึ้นๆลงๆครับเดี๋ยวกดดังเดี๋ยวก็วูบเดีวก็เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นข่าว คือจนสุดท้ายมาคีนูริฟก็ดูแผ่วๆลงมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งตัวแกไปเล่นหนังเรื่องจอ h ์นวิกนั่นแหละครับคือเราจําได้ครับว่าแกรวยมหาศาลไปแล้วจากการทําเงินในหนัง,งเ,นนเ,รเร,รงื่องเมทริกซ์เพราะว่าเมทริกซ์เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยเซ็นสัญญาไว้แบบว่าขอแบ่งทั้งค่าตัวแล้วก็ขอส่วนแบ่งจากหนังด้วยไม่ใช่ว่าคีนูริฟโลบหรืออะไรนะครับแต่ว่าที่แกขอส่วนแบ่งจากหนังเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ตัดค่าตัวในการ ในการรับค่าตัวเป็นก้อนของแกได้ถ้าแกรับค่าตัวเต็มๆเนี่ยมันจะแพงเกินแล้วก็หนังมันจะเปิดกล้องลําบากต้นทุนเขาตอนตอน,ตอนเริ่มต้นมันยังมีจํากัดอยู่แกก็เลยอ่ะฉะนันรับเงินไม่เยอะแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าหนังได้เงินเนี่ยแล้วผมค่อยไปรวยด้วยตอนนั้นแล้วกันปรากฏว่าแมทริกซ์มันรวยครับมันสําเร็จมากแล้วมันได้เงินทําต่อตั้ง3ภาคแหละคินริฟก็เลยกลายเป็นหนึ่งในสถิติโลกครับในการรับเช็คใบใหญ่ที่สุดในฮอลลีวูด ใบหนึ่งเลยผมจําตัวเลขไม่ได้แล้วแต่ใบนั้นนะทำให้เคนริฟรวยมหาศาลเลยครับแต่ว่าหลังจากมทริกก็เงียบๆมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งมีจอร์นวิกนั่นแหละครับจอร์นวิกก็ทาพาเอาชื่อเคนริฟกลับมาเป็นที่ฮือฮาอีกครั้งหนึ่งจอร์นวิกหนึ่งนี่ยังฮือฮาในแผ่นนะครับทุกคนดูเป็นดีวดีครับเราก็รู้สึกว่าอุตายหาหนังเรื่องนี้มันจังเลยก็ตามดูกันมาเรื่อยครับจอร์นวิกสองจอร์นวิกจนมาถึงจอร์นวิกสในปีนี้ครับกระแสจอร์นวิกสามันดีมาก คนพูดถึงกันทั้งโลกแล้วประจวบเหมาะกับจังหวะหลายๆอย่างในการปล่อยผลง,งานของเคนริฟเนี่ยมันอยู่ในช่วงเวลาที่มันขมวดอยู่ในช่วงเดือน2เดือนนี้พอดีครับจนหลายคนเขาบอกว่าโอ้โหนี่มันเป็นยุคเคนูเอสซองเคนริฟบวกเรนเดอร์ซองนะเคนูเอสซองยุครุ่งเรืองของเคนริฟชัดๆมีงานเยอะไปหมดครับเพราะว่าหลังจาก หลังจากจอวิกภาค3เราก็เห็นแกมาโผลปรากฏตัวอยู่ในเกมครับเกมไซเบอร์พัง2077นะครับแกได้เราได้เห็นแกภาคเสียงหนังเรื่อง Toy Story ภาค4เป็นดุกขบูมแล้วก็มีกระแสเกิดขึ้นเต็มไปหมดในอินเทอร์เน็ตเลยครับจนทุกคนกล่าวขนานนามว่านี่มันยุคสมัยยุคทองของเคนรีฟชัดๆ ซึ่งเฉพาะผลงานเนี่ยผมว่าเราบอกไม่ได้ครับว่าเป็นยุคทองของเคนริฟเพราะว่าตัวกระแสเคนเอสซองเนี่ยมันไม่ได้มาเพราะว่าผลงานเคนรีฟเยอะอย่างเดียวครับแต่มันมาเพราะว่าหลายคนรู้สึกชื่นชมแล้วก็ประทับใจในนิสัยส่วนตัวของคคนรีฟด้วยครับมันมีการแชร์ภาพมาเยอะแยะไปหมดนะครับว่าโอ้ยพระเอกคนนี้เป็นคนติดดิน ถึงแม้เจอรวยก็ยังเป็นคนที่ทำตัวปกติธรรมดาแต่งตัวไม่ได้รู้ราหรูหราแพงอะไรช่วยเหลือคนเยอะช่วยเหลือการกุศลดูแกเป็นมนุษย์ทองคำมากครับตอนนี้ดูแกเป็นคนดีมากผมก็เลยลองไปหาดูครับว่าเอ๊ะประวัติการของเคียนูรีฟเนี่ยที่ทำให้คนเขาชื่นชมเนี่ยบอกว่าโอ้โหนี่คือพระเอกหัวใจทองคำจะชัดเลยพระเอกยอดเยี่ยมพระเอกทั้งในจอและนอกจอมีอะไรบ้าง มีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับเคียนรีฟบ้างอย่างแรกครับอันนี้หลายคนรู้ครับว่าเคียนรีฟเนี่ยแกเป็นคนที่ใจบุญสุนทานครับช่วยเหลือบริจาคเงินให้การกุศลเป็นประจำตั้งมูลนิธิโรคมะเร็งช่วยเหลือเด็กที่เป็นมะเร็งช่วยเหลือทางด้านงานวิจัยเพื่อรักษาโรคมะเร็งแล้วก็เป็นการช่วยเหลือแบบไม่เหมือนผู้ใหญ่บ้านเรานะครับให้เงินเป็นล้านๆนะครับแต่ในโปรเจกต์เนี่ยแม้กระทั่งในกระดาษเนี่ย คิโนริฟบอกว่าไม่ต้องมีชื่อผมนะครับผมสนับสนุนอย่างเดียวบ้านเราเนี่ยเงินหลวงมันยังเอาชื่อไปติดตึกเลยนะครับไม่เหมือนกันครับคิโนริฟไม่ได้ทำแบบนั้นเพราะว่าเขาอยากช่วยแต่ไม่อยากได้หน้าเป็นสิ่งที่รู้กันครับว่าคิโนริฟเป็นคนแบบนี้นอกจากนั้นแล้วในกองถ่ายเนี่ยเราก็ได้ยินเรื่องแบบนี้บ่อยมากๆครับว่าคิ n นริฟเนี่ยชอบควักเงินส่วนตัวให้ทีมงานเพราะตัวแกเองเนี่ยชอบรู้สึกว่าโอ้โหดาราม,มันได้เงินเยอะจังเลยอะ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทีมงานทั้งทีมเอฟเฟกต์ทั้งทีมสตันทีมเสื้อผ้าเนี่ยเขาก็ได้รายได้แบบได้เหมือนได้เงินเดือนปกติซึ่งมันน้อยกว่าเราเยอะจังเลยเมื่อคนเหล่านี้มีปัญหาเมื่อไหร่เนี่ยเราจะได้ยินข่าวบ่อยมากครับว่าคินยูริฟมักจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือทั้งเรื่องการเงินทั้งการให้ของขวัญการให้เงินรางวัลที่มันนอกเหนือจากค่าตัวของทีมงานเหล่านั้นนั่นเป็นสิ่งที่ยืนยันครับว่าโอ้พระเอกคนนี้หัวใจทองคําจริงๆครับ อีกหนึ่งเรื่องที่ยืนยันความติดดินของเคนูรีฟครับเป็นภาพหลุดภาพหนึ่งครับที่ถูกปล่อยออกมาในช่วงปี1997ครับหลังจากที่แกเล่นหนังเรื่องสปีดแล้วนั่นก็คือตอนที่แกดังแล้วเป็นภาพนี้ครับถ้ามันไม่หล่อแบบเคนูรีฟเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ,อ้อ้นี่เละเทะ ไปกินเหล้าดูบุหรีก่กับคนข้างถนนได้ยังไงแต่ภาพนี้มันแสดงถึงอะไรมันแสดงถึงการไม่ถือตัวแม้แต่นิดเดียวของเคนรีฟครับแกลงไปนั่งแล้วก็ไปกินดื่มกับโฮมเลสฝรั่งก็เรียกโฮมเลสครับคนไร้บ้านบ้านเราเรียกคนจรน,นั่นแหละครับคนที่มไม่มีบ้านอยู่อยู่ข้างถนนคนข้างถนนนั่นแหละแล้วเคนรีฟไปนั่งกินกับเขาทําไมตอนนั้นมีการสัมภาษณ์ครับว่าปาปาร,ร,รัสซี่ถ่ายรูปนี้นะครับเห็นเคนรีฟนั่งกงอยู่กับ ไอคนจอดข้างถนนเนี่ยคูยริฟรบอกว่าคุยับแกแล้วแกดูแบบเฮ้ยชีวิตนะคนนี้น่าสนใจว่ะก็เลยไม่ได้รีบไปไหนก็เลยนั่งคุยับแกดูว่าเออสนุกดีมันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าอุย้ยพระเอกคนนี้ติดดินมากๆนะครับไม่ถือตัวเลยแม้แต่น้อยคนจอดก็ยังไปนั่งถนนคุยด้วยเลยครับเป็นสิ่งที่รู้กันของพระเอกอย่างเคนรีฟนะครับอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนแกถ่ายหนงังเรื่องนี้ครับ หนังเรื่อง d o t h e r of God นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งคือ Exposed ในปี2016นะครับชัดเจนครับว่าคิมริปเป็นดาราใหญ่ไปแล้วครับดัเงเล่นแมทริกได้เงินเยอะมากแล้วก็รวยมากคือโผล่หน้าไปที่ไหนใครก็รู้จักครับแล้วมันมีปัญหาอะไรตอนถ่ายหนังเรื่อง d r u g h e r of God เรื่องนี้ตอนถ่ายเนี่ยไม่มีปัญหาครับแต่มันมีปัญหาตอนปาร์ตี้ปิดกล้องเขาไปเลี้ยงปาร์ตี้ปิดกล้องหนังเรื่องนี้เนี่ยกันในคลับที่ชื่อว่า The Leonora Club ครับ คลับนี้คนเยอะนะครับแล้วก็งานเลี้ยงปราร์ตี้ที่ว่าเนี่ยก็จัดอยู่ในคลับซึ่งมีการแบ่งโซนไว้ให้ทีมงานแล้วก็นักแสดงที่เขาจะมาปราร์ตี้เนี่ยต่างหากในขณะที่คนที่จะเข้าคลับใครได้ดูหนังฝรั่งบ่อยๆน่าจะเคยเห็นครับมันต้องต่อคิวอยู่ด้านนอกยาวเหยียดเลยครับมีทีมงานของคลับรวมทั้งเจ้าของคลับเองเนี่ยเล่าเรื่องนี้ครับว่าในระหว่างที่คืนนั้นเนี่ยฝนตก ฝนตกหนักมากแล้วก็มีคนต่อแถวรอคิวเพื่อจะเข้าขับจํานวนมากเนี่ยพนักงานลมท่าเจ้าของขับเขาขับรถผ่านพอดีครับแล้วเขาก็เห็นในแถวที่ยืนต่อแถวเนี่ยไอ้ไอ้หมอนี่หน้าตากคุ้นมากเลยยืนตากฝนอยู่ใครวะปรากฏว่าสุดท้ายมารู้ความจริงว่าเอ้าตายค่ะนั่นเคนูริฟนี่ว่ะแล้วยืนตากฝนอะไรอยู่จนสุดท้ายเขก็ได้เข้าไปนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับเจ้าของขับตัวเคนูริฟบ,บอกว่า แกมายืนอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าแกมาถึงแล้วก็ไม่อยากจะให้มันเออกระเริกก็เลยไปยืนต่อคิวก็เข้าเข้าลับมันมีคิวก็ต้องไปต่อคิวแกยืนรอเพื่อนอยู่อีกสองคนที่จะตามมาฉะนั้นก็ต่อคิวไปตามปกตินั่นแหละถ้าฝนตกก็คนอื่นเขาก็ตากฝนน่ะก็มาต้องเข้าตามเวลาคโริฟก็เลยยืนรอเข้าตามเวลาเหมือนกันครับเจ้าของขับตกใจมากครับกับเรื่องนี้ว่าเฮ้ยทำไมเคนูไม่แสดงตัวว่าเฮ้ยวะาเคนูริฟมาถึงแล้ว เปิดทางให้หน่อยแค่แกโผล่หน้าไปเนี่ยเชื่อว่ากาศก็จะพาเข้าไปแล้วครับโดยไม่ต้องเปียกฝนเลยแม้แต่เม็ดเดียวแต่สิ่งที่เคยนยูริฟตัดสินใจทําก็คือยืนรอครับแล้วก็ตากฝนเพื่อเข้าตามคิวปกติที่ชาวบ้านเขาเข้ากันนี่คือ,อหนึ่งเรื่องที่น่าประทับใจของเคยนยูริฟครับอีกเรื่องดีกว่าครับเรื่องนี้มาจากนักแสดงผิวสีคนนี้ครับออกตาเวียสเปนเซอร์ ออกเตเวสเปนเซอร์นักวันนี้ดังนะครับแล้วก็มีผลงานมากมายป้าที่แสดงเรื่องมาเนี่ยฮะที่เลื่อนฉายแล้วกำลังจะเข้าฉายนั่นแหละแกเป็นทั้งโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นนักแสดงรางวัลอสการ์นะครับแกได้อสการ์จากเรื่องเฮลปแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนที่ออกเตเวสเปนเซอร์จะประสบความสําเร็จครับก่อนที่จะได้อสการ์จากเรื่องเฮลปไม่มีใครรู้จักแกนะครับทุกคนผ่านแกก็จะรู้สึกว่านี่คือก็คือป้าคนหนึ่งที่ทุมท้วมผิวสี ออกเตเวสเปนเซอร์เล่าเรื่องนี้ในรายการโทรทัศน์ครับว่ามีวันหนึ่งที่แกเดินทางคือแกย้ายบ้านจากอา a b บามามาอยู่ที่ลอสแอนเจลิสครับเพราะว่าเฮือกสุดท้ายแล้วฉันจะต้องมุ่งมั่นกับการเป็นนักแสดงให้ได้แกก็ตัดสินใจไปย้ายบ้านมาอยู่ที่ LA เลยแล้วก็ขยันหมั่นเพียรเพื่อจะไปออดิชั่นครับให้ได้บทดีๆให้มันได้แจ้งเกิดกับชีวิตกับของแกสักทีเพราะว่านักแสดงที่ออดิชั่นไม่ผ่านสักทีแล้วก็ไม่แจ้งเกิดสักทีเนี่ย ชีวิตลำบากมากนะครับการวิ่งไปออดิชั่นนี่ไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวนะครับออคเตเวเซเนเซอร์ก็พยายามครับมุมานะในการออดิชั่นอยู่มีวันหนึ่งครับเธอบอกว่าเป็นวันออดิชั่นบทสําคัญมากเลยเธอก็ขับรถคันเก่าๆของเธอไปรถเธอเนี่ยไปจอดใต้ต้นไม้มาครับเธอบอกว่าขี้นกเต็มเต็มรถแทบจะไม่เหลือพื้นที่สะอาดเลยแม้แต่นิดเดียวและตัวเธอเองก็ไม่ได้เป็นคนดูแลรักรถอะไรฮะไม่ได้ล้างครับเละเครอะมากเพราะว่าตัวออคเทเวเซเนเซอร์ณเวลานั้น โฟกัสอยู่กับการไปออเดชั่นอย่างเดียวรถมันเก่ามากขับไปรีบก็รีบอยากจะไปออเดชั่นรถเสียครับเธอก็ตายฮะแล้วแบบนี้ก็ไม่ทันแน่เลยฉันไม่ได้ออเดชั่นงานแน่เลยจอดรถอยู่ข้างถนนโบกไขรก็ไม่มีใขรช่วยครับเพราะว่ารถเธอสกปรกมากแล้วเธอก็เป็นป้าคนหนึ่งนะครับยืนขอความช่วยเหลืออยู่ในระหว่างที่ออกเตเวสเปนเซอร์รู้สึกว่าหมดหวังสิ้นหวังแล้วชีวิตนี้เธอไม่ได้เรียกไขรก้มหน้าก้มตา เขาเรียกว่าก้มหน้ารับชะตากรรมอยู่ก็มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งครับขับเข้ามาแล้วก็มีเสียงหล่อๆถามว่าถามอ็อกเตเบียร์สเปนเซอร์นะตอนนั้นนะครับว่ามีอะไรต้องการให้ผมช่วยเหลือไหมครับเฮ้ยมีอะไรช่วยไหมเธอหันขึ้นไปมองครับผู้ชายคนหนึ่งสวมหมวกกันน็อกมีหนวดมีเคราแล้วก็แสวันตาดําอยู่ดูเกตเธอบอกว่าดูหล่อๆเท่ๆแต่เธอยังนึกไม่ออกนะครับว่าเป็นใครเธอก็บอกว่ารถเธอเสียทำยังไงดีผู้ชายคนนั้นก็บอกว่า อย่างนี้มันต้องเข็นเข้าข้างทางก่อนครับเพราะว่ามันอยู่กีดขวางการจราจรเดี๋ยวเราเข็นมันเข้าไปข้างทางก่อนแล้วกันคุณไปถือพวงมาลัยเลยเดี๋ยวผมเข็นให้ณนะเวลาที่ผู้ชายคนนั้นถอดหมวกกันน็อกถอดแว่นกันแดดออก Spencer, ออกเตเวอร์เซเนเซอร์ร้องในใจว่าคีนูลิฟนี่หว่าอย่างงี้นะเธอบอกเธอตกใจมากครับแต่เธอทําทอะไรไม่ถูกว่าเฮ้ยคีนูลิฟจอดรถมอเตอร์ไซค์มาช่วยแล้วสิ่งที่เธอตกใจไปมากกว่านั้นก็คือคีนูลิฟกำลังจะเข็นรถที่เต็มไปด้วยขี้นกคะเธอบอกว่าเธอ ตายหาแล้วคินูริฟกำลังจะจับรถที่สกรปรกมากของฉันทํายังไงดีวะเนี่ยเธอบอกว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เธอประทับใจมากๆในชีวิตครับเธอไม่เคยบอกเรื่องนี้กับคินูริฟมาก่อนเธอไม่เคยบอกใครเรื่องนี้มาก่อนเธอเก็บไว้ในใจอยู่คนเดียวสิ่งที่เธอทําอย่างเดียวคืออะไรรู้ไหมฮะทุกครั้งที่มีหนังของคินูริฟเข้าฉายออกเตเวสเปนเซอร์ Spencer, จะไปดูในสัปดาห์แรกที่หนังเข้าฉายเลยครับคือ <laughs> มันไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณในวันนั้นยังไงอะ เธอเลยบอกว่าเนี่ยกับพระเอกคนนี้นะช่วยเต็มที่เลยคือเฮียมีหนังเรื่องไหนเข้าฉายนะฉันจะไปดูรอบแรกเลยสัปดาห์แรกเลยเพื่อตอบแทนน้ำใจที่คินูริฟมีให้กับป้าอย่างเธอณนะวันที่เธอเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งไม่มีใครรู้จักไม่มีใครคิดจะช่วยเหลือเธอและนี่เลยครับเรื่องราวที่ทำให้คินูริฟเข้าสู่ยุคทองของเขาณนะวันนี้ได้ในวัย56ปีและกลายเป็นกระแสะแบบนี้จนทุกคนฮือฮาว่านี่แหละ โอ้โห oh สุดยอดนักแสดงหัว oh, ใจทองคำตัวจริงเคนดูริฟครับต,ต้องบอกว่าหล่อจริงหล่อจังฮะหล่อทั้งตัวหล่อทั้งหัวใจโอ้ไม่อยากให้เก็บลาดอะไรมาว่แต่อย่างเดียวนี่คุณยูริฟและตูนบอดี้สแลมวะเนี่ยประเทศไหนประเทศหนึ่งนะฮะมีอย่างงี้สักคนหนึ่งก็โอเคนะครับเราจะได้อยู่ได้สบายสบายหน่อยและนี่คือเรื่องราวที่น่าประทับใจของพระเอกหนุ่มอย่างเคนยูริฟที่เราวีเฟเดอร์หยิบมาเล่าให้ฟังครับ